่ะวันนี้นะมาทำครัวซองนะคะจากแป้งสำเร็จรูปนะคะนั่นก็คืออันนี้นะคะคือเป็นแป้งที่เขาทำสำเร็จมาแล้วเนาะแล้วมันก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะแค่เปิดแล้วก็อบแล้วก็ม้วนแล้วก็อบเนาะชอบอะค่ะเพราะว่ามันทำง่ายเพราะว่าเราไม่ใช่แบบแม่บ้านแบบมืออาชีพอะไรเงี้ยเนาะก็พยายามอยากจะทำเลือกมาทำนะคะอันนี้คือแป้งสำเร็จรูปนะคะครัวซองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เขามิกซ์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้made in USA นะคะมันเป็นแป้งแช่เย็นนะคะก็คือต้องเก็บในตู้เย็นในกล่องเนี้ยมันมีอยู่4ชิ้นนะคะทำได้4ชิ้นก็คือเราครอบครัวเล็กนะคะมีแค่แบบสามีภรรยาหรือว่าแค่นี้เราก็โอเคแล้วนะคะถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีคนทานมันก็เสียของอะไรเงี้ยเนาะทำง่ายมากเนาะก็คือพอแกะแล้วต้องไม่แช่ค้างคืนนะคะแกะแล้วก็ต้องอบให้เสร็จเลยนะคะอบให้ทั้งหมดเลยคือพอแกะแล้วก็เอาไปเก็บไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะทำไม่หมดอะไรเงี้ยเนาะ1ชิ้นนี่จะมีอยู่290แคลอรี่นะคะ1ชิ้น290แคลอรี่ใช้อุณหภูมิในการอบนะคะ375องศาฟาเรนไฮน์นะคะหรือว่า190องศาจะใช้190หรือ180องศาก็ได้นะคะประมาณ17ถึง19นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแค่สี่ชิ้นก็พอดีนะคะไม่ต้องปริมาณไม่ต้องเยอะบ่งบอกเลยนะคะว่าทำครั้งแรกจริงๆคือมันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆ375องศานะคะเราประมาณ17ถึง19นาทีนะคะในระหว่างรอครัวซองของเราเนาะครัวซองสำเร็จรูปนะคะแป้งในกระป๋องมาดูหิมะตกรอนะคะรอระหว่างอบขนมเนาะก็คือจริงๆเราก็คือประมาณว่าไม่ค่อยได้เป็นแม่บ้านสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะทำนะคะทำอาหารไม่เป็นทำอาหารไม่เก่งทำเป็นบ้างนะคะแต่ก็ไม่เก่งแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าทำครั้งแรกจริงๆนะคะเพราะว่าแบบมันเละเทะไปหมดแต่ก็มีความรู้สึกว่าอยากให้เพื่อนๆได้ดูเนาะบางทีเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างหรอกนะคะทำอะไรก็ดีไปหมดสมบูรณ์แบบไปทั้งหมดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หรอกเนาะแล้วเราสนุกทำแล้วเรามีความสุขนะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูว่าเนี่ยแหละก็มีคนที่เขาก็ไม่เก่งเหมือนกันนะคะเขาก็อยากจะทำนะคะโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูเนาะในระหว่างที่เราพูดคุยกันนี่นะคะเป็นบรรยากาศหิมะหลังบ้านนะคะเมื่อวานหิมะไม่ตกนะคะแต่ว่าวันนี้หิมะตกแล้วเนาะหิมะตกพร้อมกับฝนสภาพหิมะมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะมันก็จะเป็นน้ำแข็งเนี่ยค่ะเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะวันนี้อากาศจะประมาณอย่างนี้นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอันนี้คือบรรยากาศของคนที่อยู่เมืองหนาวนะคะประเทศแคนาดาเนาะก็จะมีกิจกรรมประมาณอย่างนี้แล้วนะคะส่วนใหญ่ก็อยู่ในบ้านเพราะว่าไม่ได้ทำงาน
กลับเมืองไทย6เดือนครั้งอยู่แคนาดา6เดือนครั้งก็เลยอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าประสบการณ์ที่เราอยู่แคนาดาเราเจออะไรบ้างอยู่เมืองไทยเรามีอะไรมาแชร์แบ่งปันเพื่อนๆบ้างอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะทำนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะมีความสุขในการได้ชมนะคะชมมากชมน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะมันจะมีบางคลิปที่เราชอบบางคลิปที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็เลือกเอาที่มันมีในส่วนที่มันมีเป็นประโยชน์เนาะอะไรที่มันบันเทิงเริงใจสำหรับเราเราก็เลือกอะไรที่เราดูแล้วเราไม่ชอบเราก็ปล่อยผ่านไปแบ่งปันบรรยากาศหิมะเนาะเอาเป็นไอเดียว่าบางคนก็อยากจะมาเที่ยวอยู่เมืองหนาวอะไรเงี้ยค่ะมันก็สนุกดีนะแล้วมันก็สวยดีด้วยนะคะแบ่งปันว่าเออชีวิตคนเราหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะแต่ประเด็นสำคัญคือเราก็จะต้องมีความสุขสนุกกับบรรยากาศนะคะสนุกกับบรรยากาศในสิ่งที่เราเป็นอยู่นะคะไม่ว่าเราจะอยู่เมืองร้อนหรือเราจะอยู่เมืองหนาวเราก็หากิจกรรมทำนะคะขนมที่อบเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปดูกันว่าหน้าตาขนมเราจะเป็นยังไงนะคะคันนี้18นาทีนะคะโอ้โหว้าวน่ากินจังเลยดูสิโอเคน่าจะพอแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวเราจะปิดเตาอบกันเลยนะโอ้โหน่าทานจังเลยอันนี้นะคะก็คือครัวซองของเรานะคะที่เราอบกันเมื่อสักครู่นี้เนาะจากที่มันแบบหน้าตาขี้เหล่ขี้เหล่เมื่อกี้นะคะแต่ว่ามันออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะจากอันนี้นะคะว้าวดูสิสวยงามไหมนะคะให้เพื่อนๆดูจากผลงานเมื่อกี้นะก็คือแป้งก็ทำดีจริงๆอะเนาะทำครั้งแรกแล้วก็ออกมาอย่างนี้มันก็คุ้มค่านะคะเห็นไหมนะคะแล้วก็นี่จากอันนี้เมื่อกี้ที่ขี้เหล่ขี้เหล่เมื่อกี้นะคะก็ออกมาเป็นครัวซองแสนสวยแล้วก็หอมด้วยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะมีเรื่องดีๆก็จะนำมาแชร์ให้ทุกท่านนะคะ